สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีไอออฟทาลอตไบรท์กันจริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในวันต่างๆนะคะอาจารย์ยังทำไม่เสร็จคิดถึงอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์หายไปหลายวันมากๆเลยนะคะไม่เคยมีสักครั้งที่จะหายไปนานขนาดนี้อาจารย์เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ทุกคนระวังกันด้วยนะคะสายพันธุ์นี้เนี่ยค่อนข้างจะอันตรายอยู่อาจารย์หนักเลยนะเป็นมาไม่เคยเป็นอะไรนานขนาดนี้7วัน7 8วันแล้วค่ะวันเข้าวันที่8แล้วนะอาจารย์ยังรู้สึกถึงการยังไม่หายดีเลยแล้วก็เวลาเป็นขึ้นมาเชื้อตัวนี้แรงมากจริงๆนะคะขอบอกเลยก็เรียกว่าอะไรไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A อาจารย์ติดสายพันธุ์ A มาติดกินเทรนมากๆเลยเขากำลังฮิตกันมากเขากำลังฮิตกันมากอาจารย์ก็ฮิตกับเขาด้วยเหมือนกันนะจ๊ะติดกันทั้งบ้านเลยมาไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสให้เหมือนปกติด้วยนะพอติดแล้วโอ้ค่อนข้างแบบอาการทรมานจริงๆนะคะสายพันธุ์นี้น่ากลัวมากๆเลยมาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมเรามาดูสถานการณ์การงานการเงินและก็ความรักความสัมพันธ์ของคุณว่าจะเป็นเช่นไรบ้างใน 1-16 พฤศจิกายนนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูว่าพอจะมีพลังทำได้แค่ไหนเพราะว่าอาจารย์ยังไม่หายนะคะยังมึนหัวอยู่แล้วก็ไอยังไออยู่มากเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่7วัน7 8วันที่8แล้วค่ะชุกวันนี้ไวรัสน่ากลัวจังเลยอ่ะมาอาทิตย์จ๋าอาจารย์วางไพ่คุณหมดก่อนเนาะคิดถึงไม่ได้อัดคลิปนานมากไม่เคยไม่อัดคลิปนานมากขนาดนี้มาก่อนเลยตั้งแต่ทำช่องมาโอเคมาจ้ะอาทิตย์จ๋าการพยากรณ์นี้ใน 1-16 พฤศจิกายนนี้นะคะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินและชีวิตโดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกเป็นไฟออฟคัพมีเรื่องอะไรที่คุณต้องเสียใจอาจจะเกิดการเสียใจเบาๆเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับชีวิตความสูญเสียนะคะหรือความผิดหวังในเรื่องราวต่างๆมันอาจจะไม่ทุกข์มากหรอกแต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเลยบางคนอาจจะมีข่าวร้ายเรื่องของสัตว์เลี้ยงลูกน้องลูกจ้างนะบางคนอาจจะมีการพัดพรากจากกันไปชั่วคราวก็ได้หรือเกิดจากความสูญเสียที่ไม่ได้ดังใจนะคะมีความผิดหวังมีความขัดแย้งคุณอาจจะเจอสิ่งผิดปกติที่ไม่คาดฝันก็เป็นได้เหมือนกันนะจ๊ะรู้สึกแย่ทีเดียวสถานการณ์การเงินช่วงนี้การเงินที่จะมีค่าใช้จ่ายอาจจะซื้อของมาไม่ตรงปกอาจจะเสียเงินไปกับของที่ไม่ควรเสียสถานการณ์ความการเงินให้ระวังเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะไม่จำเป็นอะไรอย่าเพิ่งรีบไปจ่ายอะไรจำเป็นก็ควรจ่ายอะไรไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งรีบไปจ่ายมันอะไรแบบนี้นะจ๊ะอารมณ์ไม่ค่อยราบรื่นผิดหวังเสียใจอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตโอ้ไพ่ของคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าต่อให้จะยังไงฉันก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้ค่ะสุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้นั่นแหละความหวังใหม่อนาคตใหม่สิ่งใหม่ๆค่ะสิ่งใหม่ๆที่สดใสอนาคตใหม่ๆที่สดใสกำลังรอคุณอยู่นะอาทิตย์นะไพ่ของ The Star The Sun แบบเนี้ยเป็นไพ่ที่ดีเพียงแต่ King of Swords เนี่ยคุณจะต้องใช้พลังใช้ความสามารถใช้ความแข็งแกร่งในตัวคุณเองอดทนต่อสิ่งกับสิ่งทุกสิ่งอย่างที่เข้ามานะคะคุณมีอำนาจในการตัดสินใจอะไรก็ตามหรือบางคนกำลังตัดสินใจเรื่องของการทำงานหรืออาจจะเป็นเรื่องของประเด็นความรักก็ได้คุณกำลังคิดวิเคราะห์แยกแยะกับมันอยู่ว่าจะดำเนินชีวิตยังไงไปให้มันดีที่สุดนะคะอารมณ์ประมาณแบบนี้แต่ชีวิตคุณมันอาจจะอยู่แบบแย่งชิงอำนาจก็มาเป็นคนที่แบบอาจจะแย่งชิงอำนาจชิงไหวชิงพริบก็ได้นะคะอาจจะมองถึงการเสียเงินก้อนโตๆไม่ควรจะเสียเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายก็ได้บางคนระวังเรื่องของการล้มหมอนนอนเสื่อไม่สบายนะคะ
มันเกิดขึ้นได้ไพ่ของการไม่สบายขึ้นมาถึง2ใบเลยเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามให้ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันในจากเรื่องของการงานการงานไปได้ดีอยู่แหละแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยหนักๆบางคนอาจจะได้เริ่มต้นกับงานใหม่นะบางคนอาจจะได้เริ่มต้นกับงานใหม่ตำแหน่งใหม่ก็ได้นะคะที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยThe Hangman ยังมาบอกว่ายังต้องทนรอไปก่อนค่ะรอไปก่อนรอสถานการณ์ตรงนี้ให้มันคลี่คลายไปนิ่งไว้นิ่งไว้เฉยไว้รักตัวเองให้เป็นนะจ๊ะอ่ะมาเรื่องของความรักเรื่องของความรักคุณอาจจะเสียอกเสียใจกับใครบางคนที่เดินจากคุณไปไหมกำลังคิดถึงคนรักเก่าอยู่หรือเปล่าเรารู้สึกว่าเรารักกันใช่ไหมแต่ว่าทำไมถึงเดินจากไปล่ะถ้าเรารักกันอ่ะเราอยู่ไม่มีความสุขไหมเรารักใครสักคนอ่ะแต่ว่าการที่อยู่ด้วยกันมันอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างความคิดที่แตกต่างแต่เรารักคนเนี้ยแต่มันแตกต่างแล้วมันเข้ากันไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องจากอยู่ดีนะคะอารมณ์นี้หรือเปล่าความรักหรอความรักคุณว่าสดสวยและรวยมากดีกว่าเนาะบางคนกำลังเริ่มที่จะกลับมารักตัวเองเป็นค่ะนะหรือว่าบางคนนะมีคนมาขอโอกาสจากคุณนะมาขอโอกาสในความสัมพันธ์เหมือนกับถ้าเข้าใจผิดการหรือการสื่อสารอะไรที่ผิดพลาดออกไปหรือคำพูดอะไรที่บ่งบอกถึงความไม่มีความสุขก็อยากจะกลับมีใครบางคนอยากจะขอโอกาสกลับมาเพื่อเคลียร์ใจอีกครั้งเหมือนกันนะต่อให้เดินจากไปนานเท่าไหร่ความรักมันยังอยู่ตรงนี้ความรู้สึกในด้านของความรักความผูกพันมันเป็นไปๆกับกลับไปๆกับกลับกันหลายครั้งหลายรอบความผูกพันความรักอยู่ตรงนี้ค่ะหรือคนเก่าๆบางคนอาจจะได้นึกอาจจะได้ข่าวดีว่ามีคนเก่ากลับมาทักหรือบางคนอยู่ๆก็อยู่ๆนึกถึงคนเก่าซะงั้นเราไม่รู้สึกถึงคนเก่ามานานแล้วนะเรารู้สึกเงียบเหงาเรารู้สึกไม่เป็นสุขแต่ตอนนี้เรารู้สึกเหมือนเรารู้สึกว่าเขารักเราเช่นเดียวกับที่เรารักเขาเหมือนกันแต่ว่าทำไมต้องทำให้กันเสียใจล่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะต่างคนต่างมีเหตุผลในตัวตนต่างมีเหตุผลในตัวเองแบบนั้นหรือเปล่าหรือการไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรายังไม่ชัดเจนกันเลยว่าเราเป็นอะไรกันแบบไหนกันเรามีแต่ความเรามีแต่สิ่งที่เราวาดสิ่งที่เราวาดคือวิมานในอากาศแค่นั้นจับต้องไม่ได้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเหมือนจับต้องไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างไรหรือไม่ทำอย่างไรเราถึงจะเก็บกอดความรักนี้ได้อยู่นะจ๊ะอาทิตย์อย่าได้เสียใจกับสิ่งที่มันล้มลงไปมันพังลงไปค่ะคุณยังมีสิ่งดีๆอยู่ในมืออีกเยอะเลยนะคะห้าถ้วยดูถ้วยดิเห็นไหมคุณมองถ้วยที่ล้มลงไปแล้ว3ถ้วยแต่ถ้วย2ถ้วยที่อยู่ข้างหลังคุณไม่ได้มองค่าของมันเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าความรักนั้นมันหายไปแล้วและชีวิตคุณจะไม่มีความสุขคุณยังมีสิ่งดีๆเช่นบางคนสวยมากบางคนรอมากบางคนมีสตางค์มีฐานะอันนั้นคือชีวิตของคุณที่ดีแล้วโอเคไหมอ่ะไปดูที่คนที่คุณรักกันค่ะคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไงบ้างคะชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณรักคนที่คุณรักชีวิตก็เป็นไงก่อนเขาก็อยากกลับมานี่นะเขาอยากได้ความช่วยเหลือหรอเขาใจร้อนเหมือนกันนะ The Wheel of Fortune เดี๋ยวก็กลับมาแหละชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาก็จริงๆเขาอยากจริงๆที่ผ่านมาเดทที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะเกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านต่างๆไม่ว่าจะเกื้อกูลกันในด้านของจิตใจไม่ว่าจะเกื้อกูลกันในด้านของเงินทองการซัพพอร์ตได้ทั้งนั้นเนี่ยจะตั้งหมดเดี๋ยวก็มาค่ะถ้าคุณเปย์เขานะหรือเขาเปย์คุณก็ไม่รู้ว่ามันมองถึงการกลับย้อนกลับมาการให้เวลาการปรับความเข้าใจของกันและกันค่ะอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะทิศเขาคิดอย่างไรกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาไม่ตัดสินใจ
ใช่เขายังไม่ตัดสินใจทำอะไรทั้งนั้นค่ะขอฉันดื่มน้ำหน่อยนะคะถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาก็รักคุณแหละเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแต่เขาไม่แน่ใจว่าการกลับมาขอโอกาสนั้นคุณยังให้โอกาสกับเขาอยู่ไหมคุณยังอยากรับเขาเข้าไปในความสัมพันธ์ไหมอะไรประมาณนี้มาดูกันสิว่าเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรเขาต้องการกลับมาจริงๆนะใช่เขาไม่มีคุณเขาก็เจ็บอ่ะเขารู้สึกเจ็บเขารู้สึกไม่เป็นสุขเขารู้สึกเป็นทุกข์ในความสัมพันธ์มีการก็อาจจะทะเลาะกันอยู่แต่ไม่มีการก็เจ็บนั่นแหละเขาก็ยังรักแหละเขาอยากได้อะไรอยากให้คุณเข้าใจเดี๋ยวเขาก็ทักมาค่ะเขาคิดในใจของเขาที่เขาไม่ได้บอกถ้าเขาบอกได้เขาอยากฝากบอกว่า The Devil รักซ้อนเหรอใครเข้าไปอยู่ในรักซ้อนคะสถานะให้กันไม่ได้ค่ะความเชื่อใจมีไม่ได้ค่ะรักแบบรักแบบสดๆรักแบบรักลับๆค่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนราศีมังกรมังกรทัดดินประสบกันมังกรค่ะสตาร์ราศีกุมน้ำกรกฎมีนพิจิกอาจจะเป็นการมองว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะใครสักคนที่มีคู่หรือใครบางคนแอบนอกใจกันประมาณนี้ก็ยังเป็นความรักที่เป็นความรับไม่ชัดเจนอยู่มันยังอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆอารมณ์นี้นะจ๊ะอ่ะขอพายแนะนำให้ความรักนี้หน่อยสิพายแนะนำให้กับความรักครั้งนี้หน่อยสิอย่าปล่อยให้ยืดเยื้อค่ะจัดการกับอารมณ์ระบายออกมาระบายมันออกมากรี๊ดมันออกมากรี๊ดมันออกมาคุณค่าคือตัวเราค่ะบางทีถ้าเราเก็บอะไรไว้มากเกินไปมันก็ทำให้เราอึดอัดใช่ไหมไพ่บอกว่าอะไรไพ่บอกว่าบางทีอ่ะต่อให้เรายื้อให้ยื้อไปยาวนานแค่ไหนถึงเวลาก็ควรจะปล่อยค่ะปล่อยไปจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้มามีความรู้สึกทุกข์กายทุกข์ใจอะไรก็ระบายมันออกมาพูดมันออกมามันจะได้ดีขึ้นปาฏิหาริย์มีอยู่จริงค่ะบทเรียนเอาความสัมพันธ์เอาสิ่งที่โดนกระทำมาเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตและชีวิตคุณจะได้รู้ว่าการที่คุณมีชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะมันเป็นอย่างไรเอามาเป็นบทเรียนสอนใจและก้าวไปข้างหน้านะจ๊ะโอเคไหมเพราะบางสิ่งบางอย่างต่อให้คุณยื้อแค่ไหนอะอะไรที่ไม่ใช่คือไม่ใช่ค่ะยื้อแค่ไหนก็ตามก็ไม่ได้มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเลิกวิ่งตามอะไรที่เลิกวิ่งตามเลิกไหวคว้ากับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ของเราซะอะไรที่ใช่ไม่ไปไหนแล้วค่ะถ้าใช่เดี๋ยวมาเองถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่โอเคไหมนั่นแหละประมาณนี้นะจ๊ะบทเรียนอย่าลืมนะคะบางคนก็ได้รับบทเรียนที่ราคาแสนแพงมากแต่จำไว้เป็นบทเรียนคราวหน้าจะได้ไม่ได้พลาดพลั้งเชื่อคนง่ายอารมณ์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบล็อกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ ASI AFE 0329ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ